ค่ะที่เซี่ยงไฮ้เซอร์ไพรส์สุดๆค่ะเมื่อหนูนาหนึ่งที่ดาร้องเพลงจีน Goodbye My Love ของต้องเล่จีนในกิจกรรม Meet and Greet ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณนครเซี่ยงไฮ้จัดขึ้นเพื่อให้แฟนคลับจีนแผ่นดินใหญ่ได้ใกล้ชิดดาราไทยเพื่อเป็นช่องทางส่งเสริมเศรษฐกิจไทยทางอ้อมได้ค่ะและนอกจากมีเพลงจีนเพราะๆมาฝากแล้วเจ้าตัวยังขนเพลงไทยอย่างรักไม่ต้องการเวลาเพลงประกอบหนังแจ้งเกิดกวนมึนโฮและเพลงจากละครเวทีรักจับใจรวมถึงมีของที่ระลึกมาฝากแฟนๆอีกด้วยแต่ที่ทำเอาแฟนคลับตีหมวยปลื้มเป็นเท่าตัวเห็นจะเป็นตอนที่หนูนาพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับแฟนคลับด้วยภาษาจีนค่ะมีแฟนๆมาเป็นชาวจีนเยอะมากดีใจมากค่ะตอนแรกแบบไม่คิดว่าจะตอนที่มาไม่คิดว่าจะเยอะมากขนาดนี้นะคะก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีชาวจีนรู้จักเราด้วยค่ะดีใจเรียกชื่อด้วยค่ะก็สามารถพูดจีนได้บ้างด้วยนะคะแล้วก็ทำให้แบบคุยได้ด้วยนิดหน่อยค่ะเคยเรียนมาแล้วก็ลืมหลงมาหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดกลับไปเรียนใหม่ก็น่าจะแบบนำมาใช้ประโยชน์ได้ด้วยค่ะใช่ชอบเพราะว่าเขาน่ารักแล้วก็สวยอยากให้หนูนามาอีกทีเซี่ยงไฮ้แล้วก็บางทีฉันอยากจะไปเมืองไทยแล้วก็อยากเจอเขาด้วย很激动然后好像浑身都在发抖我就很激动很激动然后很开心他很可爱然后很瘦希望他可以再那个稍微胖一点跟 B 的话希望有多合作然后希望他可以下次可以跟 B 一起来中国然后中国的粉丝都很喜欢他们และเพราะนางเอกไทยใจดีอย่างนี้แฟนคลับบางคนที่เคยปลื้มดาราไทยคนอื่นก็เลยหันมาปลื้มหนูนาแทนทั้งยังอยากให้หนูนาควงพระเอกคู่ขวัญหนุ่มบี้สุกริตมาเปิดคอนเสิร์ตที่จีนแผ่นดินใหญ่บ้างรับรองว่าพวกเขาจะตามไปให้กำลังใจทุกที่เลยเชียวค่ะ